จากความไม่เข้าใจกันระหว่างอินเดียกับจีนเพิ่มความตึงเครียดขึ้นมาในช่วงก่อนนะครับการเตรียมพร้อมเพิ่มขึ้นทั้งสองฝ่ายแต่ว่าข่าวความเคลื่อนไหวของอินเดียมีข่าวมามากกว่าฝั่งจีนนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็คือการจัดหาเครื่องไปลบเพิ่มของอินเดียอันนี้ก็มองได้2แบบด้วยกันนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อแสดงให้เห็นถึงความจริงจังอย่างที่2ความไม่พร้อมรบของอินเดียนะครับหนึ่งมีความน่าสนใจนอกจากอินเดียสั่งซื้อซูสามสิบกับมิกยี่สิบเก้าเพิ่มจากรัสเซียแล้วนะครับก็คือการสั มาจากฝรั่งเศส ด้วยความคาดหวังว่าความทันสมัยของราฟเฟลเนี่ยจะช่วยให้อินเดียได้เปรียบนะครับทมกลางข้อกังขามากมายของประสิทธิภาพของราฟเฟลเมื่อต้องเผชิญหน้ากับ J11 ของจีนนะครับรวมถึงราคาสุดโหดของราฟเฟลด้วยที่ไปถึงลํำรับประมาณ7500ล้านบาทนะครับแล้วก็มีข่าวการทุจริตในการจัดซื้อดาโซราฟเฟลในครั้งนี้นะครับโดยที่อินเดียสั่งซื้อราฟเฟลไปทั้งหมด36กล้ำด้วยกันล่าสุดมีข่าวออกมาว่ากองทัพอากาศอินเดียจะไม่เอาราฟเฟลแล้วละครับหลังจาก มีการส่งมอบราฟาชุดแรกจากฝรั่งเศสให้กับอินเดียจำนวน5าลำโดยที่อินเดียต้องการเครื่องบินขนาดกลางนะครับโดยตั้งโครงการ MMRCA เพื่อจัดหาเครื่องบินจำนวน114ลำหลายคนคงทราบว่าอินเดียมีโครงการซู30 MKI นะครับแล้วอินเดียก็ผลิตมามากกว่า200กว่าลำแล้วทำไมต้องหาเครื่องบินเพิ่มล่ะครับเหตุผลก็คือซู30 MKI เป็นเครื่องบิน2ที่นั่งขนาดใหญ่แม้ว่าจะเป็นเครื่องบินลบหลายบทบาทนะครับแต่ก็ไม่ถนัดการบินขับไล่สกัด กแน่นอนสู่30 mki เน้นการโจมตีภาคพื้นนะครับ หลายคนคงคิดว่าซู่3 m m k ก็ต่อสู้กลางอากาศได้นะครับมันก็ทําได้แต่มันเสียเปรียบนะครับดังนั้นอินเดียเนี่ยจึงต้องการเครื่องบินที่มีขนาดเบาลงมามีความคล่องเอาไว้สู้กับเครื่องบินตัวจี๊ดนะครับอย่าง F-16 J-10 รวมถึง JF-17 Thunder นะครับที่มีความเร็วเพราะถ้าเอาซู3 3 m MKI ไปสู้เนี่ยโอกาสรอดที่มีน้อยนะครับนอกจากดาโซราฟแล้วเครื่องบินที่เข้ามาสร้างความลังเลให้กับอินเดียก็คือ F 15EX ของสหรัฐองสลิกานะครับ โดย F-15EX เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องบินขนาดใหญ่มี2อที่นั่งแต่ว่ามีความเร็วบรรทุกอาวุธได้เยอะเหนือกว่าซู3 0 m k i นะครับที่สำคัญได้ความสัมพันธ์กับสหรัฐมิกาด้วย หลายคนคงนึกถึงการซ้อมรบที่ซู30 MKI ชนะ f อฟ a ีม e กแบบขาดลอยนะครับ8ต่อ0อันนี้ให้ลืมไปก่อนได้เลยนะครับในการซ้อมรบเนี่ยชี้วัดอะไรไม่ได้และนักบินสลัดมิการไม่จริงจังในการซ้อมรบนะครับเพราะว่าไม่ต้องการเปิดเผยยุทธวิธีถึงแม้ว่าอินเดียจะสั่งซื้อดาโซราฟาวไปแล้วนะครับแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญของกองทัพอากาศอินเดียเนี่ยยังต้องการเครื่องบินแบบ f 1 5 e h EH โดยเฉพาะเมื่อพิจารณา,นานจากภัยคุกค,คามที่มีนะครับและราคาที่ต้องจ่ายให้กับ เครื่องบินแบบดาโซราฟ้าวแน่นอนว่า f 1 5 e x เนี่ยเป็นเครื่องบินที่ทับลายไดมอนด์กับซูสามสบอนะครับแล้วก็อยู่นอกสเปคของอินเดียที่ต้องการเครื่องบินขนาดกลางแต่เมื่อดูประสิทธิภาพสมรรถนะแล้วก็ความสามารถแล้วนะครับ f อ5สสามารถจัดการกับไพคุโคกามของอินเดียที่มีอยู่ได้ การเสริมกาลังทางอากาศของอินเดียจาเป็นเป็นอย่างมากนะครับแม้ว่าอินเดียเนี่ยจะสั่งซื้อราฟาไปแล้วก็ตามและด้วยสถานการณ์ปัจจุบันมีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่อินเดียต้องการความหลากหลายของเครื่องบินรบเพื่อรับมือกับภัยคุกคามนะครับสัมมนข่าวต่างประเทศถึงขั้นมองว่ากองทัพอากาศอินเดียเนี่ยจะยกเลิกการซื้อดาโซราฟ้าในรุ่ที่2เลยทีเดียวนะครับเมื่อมองจากสิ่งที่ F15EX ยื่นมือเข้ามาความเป็นจริงนะครับเสียงในกองทัพอากาศของอินเดียก็เสียงแตกอยู่แล้วในการซื้อราฟ้าสำหรับการซื้อรา ฝฟานั้นอินเดียไม่มีทางเลือกมากนักนะครับอินเดียต้องการเครื่องบินขนาดกลางหนึงเครื่องยนต์แต่ว่ามหามิตรอย่างรัสเซียเนี่ยให้ได้แค่มิก35 เพราะว่ารัสเซียไม่มีเครื่องบินเครื่องยนต์เดียวนะครับแต่ว่าอินเดียก็ไม่สนใจมิก35เลยตตัดสินใจซื้อมิก29เพิ่มอาจเพราะอินเดียมองว่าถึงแม้ว่ามิก35จะอัปเกรดจากมิก29แต่ว่าสมรรถนะไม่ต่างจากเติมมากนักนะครับสู้ซื้อมิก29ที่ราคาถูกกว่าแล้วก็ส่งมอบได้เร็วกว่าไม่ได้ระหว่างมิก29กับดาโซราฟาสมรรถนะนี่ไม่ต่างกันมากนะครับแต่ว่าอินเดียเนี่ยหวังพึ่งระบบอิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์ของราฟามากกว่าน่าสนใจว่า อินเดียทำไมไม่สนใจมิก35น่าจะมีเหตุผลละครับเพราะว่าอินเดียเนี่ยถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเป็นแฟนพันธุ์แท้ของมิกก็ว่าได้นะครับ การตัดสินใจซื้อดาโซราฟา้าวของอินเดียเป็นทางออกเดียวนะครับถ้าไม่เอาเครื่องบินของรัสเซียเพราะว่ายูโรไฟเตอร์ไทฟูนเนี่ยอังกฤษมีหุ้นส่วนอยู่นะครับอินเดียคงไม่อยากยุ่งส่วน F20 หรือว่า F16 ที่สหรัฐมีการเสนอมาให้ตอนแรกเนี่ยอินเดียอาจมองว่าเพื่อนบ้านใช้งาน F-16 มานานแล้วนะครับมีความเชี่ยวชาญมากกว่าถ้าเจอกันนี่เสียเปรียบนะครับเลยอินดี้สลับอินเดียนะครับหันมหาดาโซราฟา้าวเลยโดนไปลําละ7,500ล้านบาทแต่ว่าสถานการณ์มัน เปลี่ยนไปแล้วนะครับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐมิกากับอินเดียดีขึ้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่าทุกประเทศในโลกเนี่ยต้องการเครื่องบินของสหรัฐมิกานะครับหากมีโอกาสซื้อได้ไม่เว้นแม้แต่จีนกับรัสเซียเองแต่ว่าการซื้อยุทโธปกรณ์มีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับอยากได้แต่เขาไม่ขายให้ก็จบล้ครับ คราวนี้อินเดียมีโอกาสเข้าถึงเครื่องบินของสหรัฐมิกาแล้วละครับและเป็นเครื่องบินระดับท็อปซะด้วยอย่าง f 15 e x หรือแม้กระทั่ง f 35อินเดียจะพลาดได้ไหมและเมื่อคำนึงถึงค่าใช้ใจ่ายถูกกว่าดาโซราฟาวด้วยซ้ำนะครับแถมสมรรถนะดีกว่าและความร่วมมือทางทหารเป็นรูปธรรมมากกว่านะครับอินเดียพึ่งสหรัฐมิการได้มากกว่าฝรั่งเศสแน่นอนน่าสนใจว่าอนาคตของดาโซราฟาวในกองทัพอากาศอินเดียเนี่ยจะจบแค่รถแรก5าลำหรือเปล่านะครับตามที่สื่อ ต่างประเทศมองไว้เพราะยังไงเนี่ยอินเดียสนใจเครื่องบินของสรัดมิกาอยู่แล้วละครับอนาคตของดาโซราฟ้าวในกองทัพอากาศอินเดียว่าจะได้ไปต่อนับจากนี้ขึ้นอยู่กับความคุ้มครั่งของอินเดียลวครับว่าจะมากน้อยแค่ไหนจะเอาดาโซราฟ้าวต่อแล้วก็ซื้อ F15EX ด้วยหรือเปล่าต้องดูที่ใจของอินเดียแล้วละครับ อีกเรื่องสำหรับอินเดียนะครับก็คือมิราช2000โดยหลังจากที่กองทัพระกาศไต้หวันสั่งซื้อ F16 ไวเปอร์จากสหรัฐมิการ66ลำนะครับทำให้ต้องปลดไปจําการมิราช2000ก่อนกำหนดก็มีข่าวจากต่างประเทศว่าอินเดียให้ความสนใจซื้อต่อนะครับโดยมิราช2000เป็นเครื่องบินประเภทเดียวกับ F16 เครื่องยนต์เดียวนะครับแต่ว่าสมรรถนะาต่ำกว่า F16 เล็กน้อยแต่ค่าใช้จ่ายนี่สูงกว่า F16 เหมือนกันนะครับไต้หวันมีปัญหากับมิราช2000เมื่อโดนเทจากฝรั่งเศสแต่ว่าอินเดีย โครงสร้างพื้นฐานของมิราชอยู่แล้วนะครับไม่น่ามีปัญหาและเป็นประเภทเครื่องบินที่อินเดียต้องการด้วยนะครับก็คือเครื่องบินขนาดเบามีความคล่องโดยอินเดียพยายามพัฒนาเตยจาร์ขึ้นมาลักษณะคล้ายกับมิราชสองพันั่นแหละครับแต่ว่าราคาของเตยจาร์นี่สูงมากไทยเดียซื้อมิราช2 0 0 0มือสองจากไต้หวันนะครับคิดว่าราคาไม่แพงถึงถูกมากแต่ว่าสมรรถนะน่าจะดีกว่าเตยจาร์ที่อินเดียผลิตเองด้วยนะครับถึงแม้ว่ามิราชสองพันจะมีปัญหาอยู่บ้างก็ตาม ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพราะว่าอินเดียก็ใช้มิราสส0 0พอยู่แล้วนะครับระบบอาวุธการดูแลรักษาก็คุ้นเคยมิก2 9ยังซื้อได้มิราสส0 0พไม่น่าจะใช่ปัญหาแล้ครับแล้เป็นการเพิ่มกําลังรบของตัวเองด้วยซ้ําแล้วก็คุ้มค่าถ้ามองจากราคาที่ไม่แพงนักนะครับก็เป็นเรื่องราวของอินเดียที่นํามาเล่าให้กันฟังนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจอนาคตของราฟาลจะเป็นยังไงในอินเดียต้องตามกันต่อไปนะครับ